الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختاموينذر الكافرين بالخيبة والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركونأما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكمألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطلولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องได้มีความตักวามีความสำรวมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้มากที่สุดวันนี้เป็นวันศุกร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2565ตรงกับปฏิทินอาหรับวันที่11ของเดือนรอบีอุลอาวัลในฮิจเราะห์ศักราช1444อัลฮัมดุลิลลาห์เราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการที่เราจะได้ปฏิบัติ หน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมและเราจะต้องสาวไปให้ถึงการเป็นมุมินคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือผู้ที่อัลลอฮฺใช้เราปฏิบัติอัลลอฮฺห้ามเราออกห่างเรางดเว้นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลนั้นเราไม่ได้ปฏิญาณเพียงแค่ปลายลิ้นของเราเท่านั้นแต่เราต้องกล่าวพร้อมกับบิลกอลบีด้วยหัวใจวะลามัลและก็การปฏิบัติให้ตรงรูปแบบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้เราปฏิบัติสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกอย่างในเรื่องของอิบาดะห์ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆในอิสลามซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะตุลอันอามอายะที่151ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอูฮิยะอิไลกุล
تعالوا أتلوا ما حرم إليك قل محمد จงประกาศว่า حرم عليكم تعالوا ท่านทั้งหลายจงมาอัลลอฮ์สั่งกับพวกยะฮูดีและก็นัสรอนีด้วยอัตลุมาฮัรรอมาอะลัยกุมสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงห้ามจากพระผู้อภิบาลของเจ้ากับพวกท่านทั้งหลายประการที่หนึ่งก็คืออัลลาตุชริกูบิฮิชัยอันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วที่มีอิสลามเพราะนบีทุกนบีมาประกาศอิสลามบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดบะอ์นาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอัลลอฮฺได้แต่งตั้งรอซูลมาทุกยุคทุกสมัยอันนี้อับดุลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียววะจะตะนิบุตตอกูตและให้ออกห่างจากตอกูตก็คือเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำว่าตุชริกคืออย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์อย่าไปขอกับเจ้าที่เจ้าทางผีสางยินตัวในแนะเป็นอันขาดนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะให้เรานั้นได้ทำดีต่อบิดามารดาทั้งสองของเราทำดียังไงครับทำดีก็คือเวลาท่านแก่ชราหรือชราภาพลงเราต้องดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็อย่าได้ใช้อารมณ์ในการที่จะดูแลพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่แก่ชราแล้วเราทุกคนต้องพยายามเอาใจใส่ให้มากที่สุดนะครับในฐานะที่ท่านได้เป็นอุปการีให้กับเราและก็ดูอาให้กับพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญที่บอกว่าอัลลอฮุมักฟิลีซุนูบีวะลิวาลิดัยอันนี้ทุกคนต้องขออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับฉันดุนูบีวะลิวาลิดัยและอภัยโทษให้กับบิดาทั้งสองของฉันบิดามารดาทั้งสองของฉันนะครับกะมารอบบยานีซอกีรอเหมือนดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังเยาว์วัยประการที่สามก็คือเวลาตักตุลูเอาลาดะกุมมินอิมลาก็ท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าลูกของท่านเนื่องจากกลัวความยากจนก็คือทำป้องกันไว้ก่อนมีลูกมากกลัวจะยากจนแต่อิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นให้แต่งงานกับคนที่สามารถจะมีบุตรได้ตะนากะฮูตะนาสลูท่านนบีสั่งไว้เลยท่านทั้งหลายจงแต่งงานแล้วก็แต่งงานกับผู้ที่สามารถจะมีบุตรให้กับท่านได้ฟะอินนีอุบาฮียะบิกุมุลอุมามียะมินกิยามะเพราะวันกิยามะฉันจะเอาลูกของท่านทั้งหลายนั้นไปประกวดไปประชันไปโชว์กับประชาชาติอื่นในวันกิยามะลูกต้องเป็นลูกที่มีคุณภาพก็คือส่งให้เขาได้เรียนเรื่องของศาสนานั่นเองแล้วเราบอกว่านะนูนารุซุกุกุมวะอียาฮุมเราเป็นผู้ประทานริสกีให้พวกเขาเหล่านั้นให้กับพวกท่านทั้งหลายวะอียาฮุมและก็พวกเขาเหล่านั้นด้วยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีให้นะครับวะลาตักรบุลฟะวาอิชะมาซุฮะรอมินฮาวะมาบะตอนแล้วก็ประการต่อมาก็คือท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้อัลฟะวาฮิชฟะวาฮิชแปลว่าความลามกต่างๆความเสื่อมเสียต่างๆนะครับหรือสิ่งที่ฮาวานัฟซูเราชอบนะครับในเรื่องของการทำซินาในสิ่งที่เป็นการลามกต่างๆนั้นทั้งอัลบาติลทั้งภายนอกที่มองเห็นซอฮิรุนทั้งที่เป็นเปิดเผยและอัลบาติลและก็ที่มันปิดบังทั้งหมดนี้อัลลอฮ์บอกไว้ให้เราว่าอย่าลาตักรบูอย่าได้เข้าใกล้อย่าได้เข้าใกล้เดี๋ยวนี้สื่อต่างๆที่จะให้เราเข้าใกล้ในสิ่งที่เป็นลามกตรงนี้มากมายด้วยกันนะครับในโทรศัพท์ของเรานี่แหละนะครับถ้าเราเปิดดูมันก็ทำให้เรานั้นทำให้จิตใจของเราออกห่างจากการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วก็อัลลอฮ์บอกว่า
วะลาตักตุลุนนัฟซัลลตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักและท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าชีวิตคนหนึ่งคนใดนะครับในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามอิลลาบิลฮักยกเว้นเขาถูกฆ่าตามมาตรการของราชการหรือสิ่งที่เขาไปทำความผิดเอาไว้ในการไปฆ่าคนอื่นเขานะครับท่านพี่น้องจะเห็นได้ว่าสังคมปัจจุบันนี้การฆ่ากันเป็นผักเป็นปลานั้นให้เราได้เห็นว่าตัวอย่างแม้แต่ในโรงเรียนอนุบาลก็เข้าไปฆ่าไปยิงนะครับนี่คือความเหี้ยมโหดของสังคมในยุคนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศาสนาแล้วก็สิ่งที่เป็นยาเสพติดมันอาจจะทำให้จิตใจของคนคนนั้นฟั่นเฟือนได้นะครับเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งที่ล่อแหลมจากการที่ทำให้เรานั้นทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งสิ้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับเราในฐานะที่เป็นมุมินเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรานั้นนำเอาอิสลามมาประกาศก็คือให้ปฏิบัติตามอัลลอฮฺตามรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอัตตักวาฮาฮูนาอัตตักวาฮาฮูนาท่านนบีชี้ที่อัลกุลูบที่หัวใจอัตตักวาฮาฮูนาท่านนบีชี้ถึง3ครั้งย้ำถึง3ครั้งว่าตักวาอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจนะครับแล้วก็สื่อแห่งการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นการตักวาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของคนที่เป็นมุมินเป็นอย่างยิ่งตักวาก็คือขึ้นอยู่กับการอีมานการศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอีมานไลซะตะมันนีการอีมานนั้นมันไม่ได้ใช้เป็นเรื่องเครื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อการอีมานนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันวะลากินนะมาวักกอฟะบิลกอลแต่การอีมานมันขึ้นอยู่ตรงที่หัวใจวะซัดดะกอบิลอามัลแล้วก็การที่เรานั้นได้ทำให้เรานั้นเป็นผลให้กระจ่างชัด อยู่ที่อัลอามันการปฏิบัติของเรามันจะออกมาความกระจ่างชัดอยู่ที่การกระทำเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ได้นะครับว่าเรามีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผลการกระทำของเรานั้นไม่ได้ออกมาในเรื่องของการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อีกองค์การหนึ่งเรามาดูในซูเราะตุลอันอามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในครับให้เราได้รับทราบนะครับอีกองค์การหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบก็คืออินนะฮาดัลกุรอานอัลลอฮฺบอกว่าแท้จริงกุรอานนี้ยะฮดีลิลลตีฮิอักวัมอัลกุรอานนี้จะนำทางไปสู่ทางที่เที่ยงตรงนะครับศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ทรงกำหนดว่าอะไรที่เป็นคำสั่งใช้และก็อะไรที่เป็นคำสั่งห้ามจะต้องมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ทำอุตริกรรมขึ้นมาบังอาจเอาตำแหน่งของผู้บัญญัติศาสนานะครับเข้ามาสวมให้กับตนเองโดยตนนั้นเขาไม่มีสิทธิ์เลยที่จะตั้งศาสนาขึ้นมาเองท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในเรื่องของอุตริกรรมท่านนบีบอกว่ามันซันนะซุนนะตันซัยยิอะตันกานะอะลัยฮิวิซรุฮาวะวิซรุมันอามิลาบิฮาใครก็ตามที่ทำแนวทางที่ชั่วเอาไว้หรือทางแนวทางที่ไม่ตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เขาจะต้องรับผิดชอบในโทษอันนั้นตลอดจนวะวิซรุมันอามิลาบิฮาโทษของผู้อื่นที่ยินดีมากระทำตามเขาไปด้วยเรื่องสำคัญนะครับสิ่งที่เป็นบิดอะห์
สิ่งที่เป็นอุตริกรรมนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราทำในสิ่งที่อุตริกรรมไม่มีในศาสนายิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของจัดงานเมาลิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมาลิดนบีทำตอนไหนครับทำในช่วงที่ในสมัยราชวงศ์ฟาติมียะนะครับในประเทศอียิปต์ที่ปกครองอียิปต์ในยุคนั้นก็จัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฟาติมียะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมาลิดวันเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีในรูปแบบและไม่มีคำสั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้นะครับท่านพี่น้องมาดูนะครับถ้าเราทำขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบตรงนั้นได้ทำกันขึ้นมานั้นเราทำเป็นคนแรกก็ต้องรับผิดชอบในคนที่ตามทั้งหมดซึ่งอัลกุรอานในซูเราะตุนนะห์อายะห์ที่25อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าวะยะห์มิลูอัซวารอฮุมกามิลาตันยะอ์มัลกิยามะห์พวกเขาจะต้องแบกโทษของเขาเองโดยสมบูรณ์ในวันกิยามะห์วะมินอัซวาริลลซียุดิลลูนะฮุมบิกอยริลอิลมและแบกโทษของบรรดาผู้ที่เขาไปสร้างความเข้าใจผิดเอาไว้ทั้งที่ตนเองนั้นไม่มีความรู้ที่จริงๆด้วยเหตุนี้ท่านสหายบักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งคือท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮ์ได้บอกว่าอัลอิกติซาดูฟิสซุนนะห์คอยรุมมินัลอิจติฮาดฟิดบิลบิดอะห์การที่เราจำกัดอยู่เฉพาะคือทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นย่อมคอยรุนย่อมประเสริฐกว่าการอิจติฮาดการวินิจฉัยเอาเรื่องมันเป็นของนอกซุนนะเสียอีกนะครับและอีกตอนหนึ่งท่านอิบนุมัสอูดบอกว่ามาอะฮดะซันนาสุบิดอะตันอิลลาอะฎออูมิธลามินัสซุนนะท่านบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เขาทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์ขึ้นมาอย่างหนึ่งนั้นเช่นทำเมาลิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกปีเลยนั่นแหละเท่ากับว่าเขานั้นได้ทำลายสิ่งที่เป็นซุนนะห์นั้นเช่นเดียวกับที่เขาได้ทำลายสิ่งที่เป็นซุนนะห์นั้นไปอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบเพราะฉะนั้นกะลิมะห์ชะฮาดะห์อยากจะย้ำกับท่านพี่น้องว่าเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เรากล่าวเป็นประจำในละหมาดเราต้องเข้าใจต้องรู้เนื้อหาสาระของคำปฏิญาณของเราด้วยเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยเพราะยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มที่จะถอยหลังนะครับคนที่ปฏิบัติที่จะออกนอกแนวทางมากมายด้วยกันเรียกว่าอาคิริซามานเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงย้ำกับเราว่าอะลัยกุมบิซุนนะตีอะลัยกุมนี่แปลว่าวาญิบุกุมจำเป็นกับท่านทั้งหลายบิซุนนะตีต้องยึดมั่นถือมั่นในซุนนะห์ของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอัรรอชิดีนและซุนนะห์แบบอย่างที่คอลิฟะห์ทั้งหลายได้ทำเอาไว้อัลมาฮดียีนที่อยู่ในแนวทางอัดดูอะลัยฮาบินนวาญิดท่านทั้งหลายจงยึดด้วยกับฟันกรามด้วยกับฟันกรามคือยึดให้มั่นนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้สอนให้กับเราได้ยึดมั่นในคำสอนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนรอบีอุลอาวัลก็จริงแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานึกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่จัดงานนะเมาลิดให้กับท่านนบีแต่ให้เรานึกถึงว่าที่ท่านนบีได้ทำแบบอย่างเอาไว้ 1,400 กว่าปีเนี่ยเราจะต้องฟื้นฟูสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีนั้นเอามาปฏิบัติให้มากที่สุดนะครับบะดามาตหลังจากที่มันตายไปแล้วบางอย่างที่เราไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกคนต้องย้ำอยู่เสมอนะครับว่า
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์แต่งตั้งมาเพื่ออะไรเพื่อให้เรามาเป็นแบบอย่างกะลิมะห์ชะฮาดะห์ที่เรายืนยันอยู่ทุกวันนี้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าวันๆนึงเราเคยนึกถึงสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝ่าฟันอุปสรรคซอฮาบะห์บางคนล้มตายไปเนื่องจากอะไรเอาอิสลามที่เป็นคำสอนเนี่ยมาให้เราได้ยึดถือปฏิบัติและเราต้องเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของเราต่อไปว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้ลูกหลานของเราได้ยึดมั่นต่อไปจนกว่าจะดุนยานี้จะจากไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับว่าขอให้เราทุกคนได้พยายามให้ลูกหลานของเราเรียนศาสนาเรียนศาสนาที่อยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลมุสลิมีนะมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอ